ิดมันติดรสชาติเป็นไงรีวิวอร่อยเออเจ้าก็นอนพอหอยเช้าดองใช่ไหมใช่แล้วหอยเช้าดองนอนพอจีนจีนจีนสปะนักกินแบบว่าเนี่ยมือแบบล้ำแล้วก็ใส่แบบเต็มปากรีวิวครับแม่ล่ะน้องบูรายการอาหารได้ช่วงนี้ถ้าดูแล้วจะคิดอยากแบบอาหารบ้านเราไงกินแมวเนี่ยนักหวานสันดอกเห็นไหมกินข้าวคาวน่ะกินข้าวคาวที่มันเอามาฝังจับคือแล้วจับปื้อแล้วก็แล่แล่แล่ปอกไส่ออกมากินข้าวคาวเบสิกมากไม่กินแมวจ้ะกินงูงูเป็นคดเต็มจานนึงๆๆโอ๊ะเจ้าก็งูกินการ KFC บ้านเฮานี่นะการ KFC บ้านเฮา KFC บ้านเฮาล้ำแต่เนาะคิดถึง KFC ด้วยอันนี้มันเลี่ยนไปน้อยนึงหน้าหวานมันอ่ะสไตล์ถ้าผมมีกิมจินี่แย่เลยเออว่าถ้าเป็นสไตล์ที่บ้านเฮากับเลี่ยนด้วยนะเลี่ยนข้าวหน้าไก่ทอดอ่ะแต่ว่าต้องหลาดก็ได้อ่ะเนาะเขากระหลาดมายองเนตดำเนี่ยแต่เคยที่บ้านงอมไม่ถึงเนี่ยนั่นมาเนี่ยเขาแยกไงคุกหลาดอะไรนั่นอ่ะเออหลาดทอดแล้วผงลาบเอามาคุกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความจริงน่าจะแยกแล้วเพื่อคนไปชอบหลาดน้ำเยอะไปไหมใช่นั่นเนื้อไก่กินแค่อร่อยรู้สึกกินแค่อร่อยจริงๆนะมันกินข้าวแม่วันนี้อร่อยมากๆเลยนะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวตนค่ะมันตัวตนแล้วก็แบบกินข้าวแม่วันอร่อยมากชอบเป็นอาหารไทยแล้วกับยิ่งกินยิ่งเลี่ยนเป็นแบบต้มตำปูปลาซุปนี่อร่อยมากก็มาบอกรับกับของญี่ปุ่นเยอะเลยอ่ะของญี่ปุ่นเนี่ยก็โซยเหมือนมีกลิ่นไม้ไหม้อ่ะหม้อเดียวอร่อยมากนะก็เหมือนมีรสชาติกลิ่นไม้ไหม้อ่ะหม้อเดียวกันมันกินแบบนี้แหละกินแบบนี้อ่ะมันใช่กินไหมกินตัวหมูเนาะน้องว่ามันกลิ่นไหม้หม้อแล้วกินแบบไหนกินซอสกินไม่ไหมเคล็ดลับเหรอเคล็ดลับเนี่ยคือถ้าเราต้องกินน้ำซุปสไตล์เกาหลีแล้วหม้อไหม้ก่อนแล้วมาต้มนะไม่หิวไม่หิวนะเนี่ยดูสิข้าวหมดแล้วนี่หลอดแน่เรียนอันนี้กินได้ค่ะเพราะว่าสไตล์แบบนี้ใช่อันนี้ต้องปูปลาเท่านั้นค่ะไม่หิวไม่หิวก็ไม่หิวค่ะใส่มากๆเลยบ๊ายบาย